ช่วงนี้ที่บ้านนานาฮิตมากๆเลยในการทานคอหมูย่างหลายครั้งอ่ะเวลาเราหมักคอหมูย่างอ่ะทำยังไงนะหมักก็ไม่เข้าไปถึงเนื้อข้างในนานาก็เลยไปหาเคล็ดลับมาค่ะแล้วก็ได้เคล็ดลับดีๆเคล็ดลับหนึ่งอยากจะเอามาแชร์ถ้าจะให้ดีเนี่ยเอาซ่อมหรือไม้เสียบลูกชิ้นเนี่ยนะคะหลายๆอันมัดรวมกันแล้วก็จิ้มเขาแบบนี้การจิ้มให้เขาเป็นรูทั่วเนี่ยจะทำให้เครื่องหมักของเราเนี่ยนะคะซึมลงไปในเนื้อของเนื้อสัตว์เราได้ดียิ่งขึ้นที่สำคัญเนี่ยจะทำให้เนื้อสัตว์เวลาย่างเนี่ยนะคะมีความชุ่มฉ่ำจากน้ำหมักด้วยล่ะเวลาจิ้มก็ระมัดระวังมือนะคะเขาบอกว่ายิ่งหนาเนี่ยนะคะยิ่งต้องจิ้มให้ทะลุแล้วก็ต้องใช้เวลาหมักนานขึ้นส่วนแม็กเนี่ยเวลาหมักพวกคอหมูเนี่ยขั้นต่ำเขาก็แนะนำกันว่าครึ่งชั่วโมงจะดีแต่ถ้ามีเวลาเนี่ยนะคะทำหมูเสร็จปุ๊บหมักในตู้เย็นทิ้งไว้ข้ามคืนจะทำให้เนื้อสัตว์ของคุณอร่อยยิ่งขึ้นโอเคเรียบร้อยแล้วเราจะมาหมักเขากันวิธีการหมักสันคอหมูของนานาวันนี้นานาใช้เจ้าสามเกลอคือรากผักชีกระเทียมพริกไทยสังเกตว่าสีวันนี้เนี่ยนะคะจะออกเข้มหน่อยนานาใช้เป็นพริกไทยดำค่ะสีจะไม่ค่อยสวยแต่มันจะมีรสเผ็ดร้อนแล้วก็มีความหอมของพริกไทยดำมากกว่าอันนี้แล้วแต่คนชอบจากนั้นนะคะน้ำปลาน้ำปลาแต่ละยี่ห้อเค็มไม่เท่ากันอันนี้แล้วแต่ความชอบเลยนะน้ำตาลปี๊บที่บ้านจะนิยมหมักเนื้อสัตว์ด้วยการใช้น้ำตาลปี๊บเพราะว่ารสชาติหวานของน้ำตาลปี๊บเนี่ยมันหวานนวลๆไม่เหมือนน้ำตาลทรายอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบเช่นกันค่ะเราจะใช้หลังช้อนนะคะบดเจ้าน้ำตาลปี๊บของเราเนี่ยให้น้ำตาลปี๊บเนี่ยนะคะละลายให้ทั่วเจ้าความหวานเนี่ยจะทำให้เนื้อสัตว์ของเราเนี่ยเงาสวยแล้วเวลาน้ำตาลปี๊บเนี่ยนะคะเอาไปย่างเนื้อสัตว์เนี่ยมันจะทำให้เกิดการไหม้นิดหน่อยทำให้เนื้อสัตว์ของเรามีกลิ่นหอมด้วยล่ะเราปรุงรสแล้วนะเรามีเค็มเรามีหวานแล้วอีกหนึ่งเคล็ดลับของนานาเราใส่ข้าวคั่วลงไปข้าวคั่วเนี่ยจะเพิ่มสัมผัสกรอบกรอบที่สำคัญเนี่ยนะคะเวลาย่างแล้วเนี่ยเขาจะมีกลิ่นหอมขึ้นมาอีกอันนี้แนะนำเลยสำหรับเวลาคุณทำสันคอสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดไม่รักกันจริงไม่บอกเลยนะนานาใส่กะทิลงไปค่ะสำหรับนานาเนี่ยเวลาใส่กะทิลงไปหมักคอหมูเนี่ยนะเจ้ากะทิเนี่ยจะเพิ่มความชุ่มฉ่ำให้กับคอหมูของคุณเวลาย่างออกมาเสร็จแล้วก็จะมีกลิ่นหอมๆด้วยอันนี้เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับที่พลาดไม่ได้เลยอันนี้เป็นน้ำหมักสูตรพิเศษของเราหลังจากได้มาเสร็จแล้วเนี่ยนะคะพอหมูเมื่อสักครู่ที่นานาเอาซ่อมจิ้มจนพรุนแล้วเนี่ยเอาลงไปแช่เขาแบบนี้พลิกให้ทุกส่วนของคอหมูเราเนี่ยนะคะอยู่ในน้ำหมักอย่างที่นานาบอกนะยิ่งหนายิ่งต้องใช้เวลาหมักนานยิ่งหนายิ่งต้องจิ้มให้พรุนจากนั้นเนี่ยนะคะหมักทิ้งไว้ในตู้เย็นอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงจะดีมากเลยถ้าคุณมีเวลาหมักข้ามคืน